วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตาถูกน้องสาวไล่ออกจากบ้านเดินเท้า70กิโลเมตรหวังไปพึ่งเพื่อนแต่ไม่เจอเป็นเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากเมื่อเพจ Facebook สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการเผยเรื่องราวจากพลเมืองดีว่ามีชายสูงวัยคนหนึ่งหอบหิ้วถุงปุ๋ยใส่เสื้อผ้าหมอนมุ้งผ้าห่มนั่งกินผักกฐินอยู่ในศาลาริมทางหน้าโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ทางด้านพันตำรวจโทรวีพันธ์บุญยติรองผกปสพเฉลิมพระเกียรติพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมจุดอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงได้เดินทางมาตรวจสอบอย่างที่บริเวณดังกล่าวต่อมาทราบชื่อคือคุณตาอุ่นวัย71ปีเป็นชาวบ้านเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ทำงานที่สวนลำไยที่จังหวัดจันทบุรีแต่พอช่วงโควิดจึงเดินทางกลับมาอาศัยอยู่บ้านกับน้องสาวที่บ้านหนองนกเขียนเพราะตนเองไม่มีครอบครัวเมื่อกลับมาถึงผู้นำชุมชนก็ให้ไปกักตัวที่สถานกักกันของรัฐ14วันหลังจากกักตัวครบก็ไปอยู่บ้านน้องสาวโดยตนเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้น้องสาวไว้เพื่อแลกซื้อสินค้ามาทำอาหารแต่พอไปถามน้องสาวว่าเงินบัตรสวัสดิการหมดหรือยังก็ถูกน้องสาวต่อว่าและไล่ออกจากบ้านคุณตาจึงตัดสินใจเก็บข้าวของเดินเท้าจากอำเภอลำปลายมาสมาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเพราะไม่มีเงินค่ารถตั้งใจจะมาหาเพื่อนเก่าแต่กลับไม่เจอจึงเดินตามถนนไปเรื่อยๆเก็บผักกระถินตามริมถนนกินประทังความหิวเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวกินและอาศัยหลับนอนตามศาลาริมทางตั้งใจว่าจะเดินเท้ากลับไปขออาศัยอยู่บ้านหลานที่บ้านหนองกระทุ่มตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาสเพราะไม่มีที่ไปโดยคุณตาเผยว่าจะไม่ขอกลับไปที่บ้านน้องสาวอีกเราเสียใจมากที่น้องไล่ออกจากบ้านทั้งนี้เราผู้กำกับสภ.เฉลิมพระเกียรติจึงได้ให้เงินคุณตาจำนวน500บาทเพื่อไว้ซื้อข้าวและอาหารกินขณะที่หน่วยกู้ภัยอาสาพาคุณตาไปส่งที่บ้านของหลานตามความประสงค์ของคุณตาแต่ทั้งนี้หลานไม่ยอมให้คุณตาอยู่บ้านด้วยคุณตาจึงไปขออาศัยอยู่ที่วัดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ